กับผมนายพลศักดิ์บุรุงามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรีขออภิปรายเกี่ยวกับร่างพระบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมพ.ศ.2545ดังที่รัฐบาลได้นำเสนอไปแล้วนั้นผมต้องกราบเรียนว่าประเทศไทยคือรัฐประกอบไปด้วยอาณาเขตบริเวณที่แน่นอนพร้อมกับประชากรถ้าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วนั้นก็จะไม่ใช่ชาติองค์ประกอบของรัฐถ้าหากว่าไม่มีที่ดินก็ไม่ใช่ชาติถ้าไม่มีบุคคลหรือมีคนถ้ามีคนไม่มีที่ดินก็ไม่ใช่ชาติเพราะฉะนั้นองค์ประกอบ2ข้อนี้คือเป็นสาระสำคัญของรัฐะแต่แล้วก็ตามครับแผ่นดินประเทศไทยนั้นเนี่ยประกอบไปด้วยผู้ที่รับผิดชอบ2ส่วนส่วนหนึ่งคือส่วนราชการที่ครอบครองใช้สิทธิ์อยู่อีกส่วนหนึ่งของประชาชนแยกได้2ส่วนคือไม่ใช่ของเจ้าที่รัฐหน่วยงานของรัฐก็เป็นของประชาชนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็กราบเรียนด้วยความเคารพว่าประเทศไทยตั้งแต่บรรพบุรุษพระมหากษัตริย์ทรงได้ไปสู้รบเพื่อที่จะเอาที่ดินที่เป็นของรัฐของประชาชนของท่านในขณะเดียวกันนั้นส่วนที่เป็นของส่วนราชการของรัฐอีกส่วนหนึ่งก็เป็นป่าสงวนแน่นอนครับเมื่อมีป่าทึบป่าหนาก็เรียกป่าไม้ที่รับผิดชอบในขณะเดียวกันนั้นต้องกราบเรียนว่าถ้าหากว่าเตียนก็โอนไปให้กับปฏิรูปที่ดินเหลือ4/01นะครับดูแลโดยจัดสรรในกฎหมายพระราชบัญญัติปี2518เพื่อที่จะให้เกษตรกรผู้ยากไร้ขาดที่ทำกินไปผู้อาศัย50ไร่ขึ้นไป50ไร่ถ้าหากว่าเป็นเกษตรกรก็เกินกว่า50ไร่ด้วยกฎหมายฉบับนี้เขียนไว้ชัดเจนว่าบุคคลใดก็ตามที่ครอบครองสามารถที่จะไม่สามารถดำเนินการได้สามารถตกทอดเป็นทายาทแต่กฎหมายเขียนไว้ว่าถ้าต้องมีอาชีพเกษตรกรรมเท่านั้นถ้าหากว่าเปลี่ยนแปลงเป็นอาชีพอื่นแล้วเช่นผู้อภิปรายหลายท่านได้อภิปรายไปแล้วว่าถ้าลูกส่งเสียได้ไปเรียนเป็นข้าราชการก็จะถูกตัดสิทธิ์เพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องกราบเรียนว่ากฎหมายหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบที่ดินทั้งหมดของประเทศไทยขณะนี้มีทั้งหมด15หน่วยงานด้วยกันเป็นกระทรวงทบวงกรมและมีหน่วยงานย่อยอีก2หน่วยงานในขณะเดียวกันนั้นหน่วยงานแต่ละหน่วยงานนั้นก็ปรากฏว่าออกกฎหมายพระราชบัญญัติของแต่ละหน่วยงานเองแต่ไม่ทราบว่ากฎหมายที่ออกนั้นมันซ้ำซ้อนหรือไม่เพราะทำให้เกิดปัญหาราษฎรกับเจ้าที่ของรัฐมีความขัดแย้งมีความทะเลาะกันมีการทวงสิทธิ์กันมีการดำเนินคดีตามกฎหมายถึงขั้นติดคุกในปัจจุบันก็เช่นเดียวกันผมอยากจะยกตัวอย่างให้ง่ายๆว่ากฎหมายบางพื้นที่บางจังหวัดไอ้บางอำเภอผมไปตรวจสอบดูแล้วไปประเจิญสืบปรากฏว่าทั้งอำเภอมีโฉนดเพียง2แปลงเท่านั้นเห็นได้ชัดว่าวันนี้เนี่ยทำไมรัฐจึงไม่ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเสมอภาคกันท่านประธานที่เคารพครับผมกราบเรียนว่าเนื่องจากว่าผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพเลยหลายจังหวัดครับนะครับหน่วยงานทั้งหมดนี้17หน่วยงานไม่ว่าป่าไม้ไม่ว่ากรมที่ดินไม่ว่าที่ราษฎรไม่ว่าที่รถไฟไม่ว่าที่ของทหารและอีกหน่วยงานอีกหลายหน่วยงานซึ่งต่างคนต่างถือคัมภีร์กฎหมายของตัวเองแต่ไม่ได้ศึกษาเลยว่ากฎหมายนี้มันซ้ำซ้อนหรือไม่จะเห็นว่าวันนี้เกษตรกรที่ปี2119ถึง20ได้มีการทางรัฐบาลให้กรมที่ดินให้ไปสำรวจรังวัดและออกเป็นนท.3ในขณะเดียวกันเมื่อปี2124มีพระราชกิจการประกาศเป็นป่าสงวนขึ้นมาอีกเมื่อก่อนนี้ทุกคนจะบอกว่าประชาชนบุกรุกป่าแต่เดี๋ยวนี้ป่าลุกประชาชนนะครับบุกรุกที่ของประชาชนที่ได้กรรมสิทธิ์ไปเรียบร้อยแล้ว
ท่านประธานที่เคารพครับผมจะเห็นให้ชี้ให้เห็นชัดว่าบางจังหวัดนะครับบางอำเภอเราขีดปฏิรูปที่ดินที่ไปอยู่ครอบครองอยู่แน่นอนครับเมื่อที่เป็นบล็อกเป็นแผนก็สามารถไปกู้เงินจับทกสได้แต่ต้องใช้นี่แต่ปรากฏว่ามีมติคณะรัฐมนตรีบอกว่าประกาศเป็นป่าทึบขีดเส้นตรงเลยในขณะเดียวกันนั้นพี่น้องเกษตรกรจำเป็นต้องขายพืชผลทางเกษตรเขาเรียกว่าเศรษฐกิจเช่นปลูกยูคาก็ต้องไปตัดขายแต่ไม่มีเงินครับปรากฏว่าป่าไม้มาขีดบุกรุกหาว่าบุกรุกที่ของรัฐถ้าเอาต้นไม้ไปขายก็ถือว่าลักทรัพย์ของรัฐสิ่งต่างๆเหล่านี้มีการแจ้งดำเนินคดีกันหลายคดีครับยกตัวอย่างเช่นบางที่นะครับพี่น้องเกษตรกรมีที่ทำกินเป็นน้อสามมีบ้านเลขที่ออกบัตรเป็นตัวประชาชนได้ใช้สิทธิ์หมดอยู่ๆมามีอุทยานไปประกาศว่าเป็นเขตของท่านสู้คดีท่านครับท่านประธานที่เคารพครับท่านทราบไหมว่าประชาชนตาดำๆเนี่ยศาลสั่งปรับ2ล้านถูกติดคุกถามประชาชนจะเอาเงินที่ไหนมาประกันตัวสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่ามันไม่เป็นธรรมครับผมอยากเสนอแนวทางว่าหน่วยงานทั้ง17หน่วยงานนั้นเนี่ยควรจะมาสังคายนากันก่อนและเอาคัมภีร์หรือกฎหมายของแต่ละหน่วยงานนั้นเอามากางดูซิว่ามันซ้ำซ้อนกันอย่างไรวันนี้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะครับได้รับผลกระทบเดือดร้อนอย่างทั่วหน้าผมยกตัวอย่างเช่นจังหวัดลพบุรีมีเขตทหารไม่น้อยกว่า 1,000 เอ้ย 1 ล้าน 2 แสนไร่เป็นที่รบวันนี้ที่มันเตียนหมดแล้วครับท่านประธานครับแม้แต่ในที่เขตในเมืองก็ยังเป็นเขตทหารผมก็ถามว่าวันนี้ทหารจะไปซ้อมรบจะเอารถถังไปซ้อมรบบนหลังคาตึกเหรอครับท่านประธานที่เคารพผมอยากจะกราบเรียนว่าอีกหลายหน่วยงานเขาเรียกว่าที่ดินเรียกโฉนดลอยบางพื้นที่คนมีที่เป็นร้อยไร่เป็นพันไร่เป็นหมื่นไร่เขาเรียกโฉนดลอยไม่ทราบว่าออกมาได้อย่างไรท่านลองตรวจสอบดูท่านประธานลองสั่งให้หน่วยงานไปตรวจสอบดีว่าที่ดินดังกล่าวบนยอดเขาก็ออกโฉนดได้แต่พี่น้องเกษตรกรตาดำมีที่คนละ5ไร่10ไร่ไม่สามารถจะออกเอกสารสิทธิในการทำกินได้ทำให้เปิดช่องว่างให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไปดำเนินคดีตามกฎหมายเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้อยากจะกราบเรียนท่านประธานว่าถึงเวลาแล้วครับรัฐบาลควรจะสังคายนาควรที่จะหาทางออกเชิญหน่วยงานทั้ง17หน่วยงานมาคุยซิว่าสิ่งใดที่เป็นของรัฐบางที่บอกว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยมาก่อนจะสังเกตได้ว่าหมู่บ้านใดที่มีวัดเขาจะเขียนไว้ในสีมาว่าสร้างพศไหนก็แสดงว่าคนมาก่อนนะครับถึงจะมาสร้างวัดได้เพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้ยกตัวอย่างเช่นจังหวัดลพบุรีหลายอำเภอหลายตำบลหมู่บ้านมีวัดมาไม่ต่ำกว่า 3-400 ปีประชาชนอยู่เต็มเลยครับก็ยังไปเขตทหารอยู่สิ่งต่างๆเหล่านี้อยากให้รัฐบาลได้หาทางแก้ไขเพื่อพี่น้องประชาชนทั้งประเทศจะได้มีความสงบสุขตราบใดที่รัฐยังต้องมีประชาชนต้องมีคนถ้าไม่มีคนมีแต่ที่ดินก็ไม่ใช่ชาติท่านประธานที่รับขอกราบขอบพระคุณครับ